ทายาท daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเชย์ของพักตีสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเชย์ของพัรตีครั้งนะครับคุณผู้ฟังครับในฐานะที่คุณผู้ฟังและก็ผมเราต่างก็เป็นคนที่ต้องทำงานนะครับแล้วก็ต้องยุ่งเกี่ยวกับคนจำนวนมากใน EP นี้ผมมีเทคนิคที่อยากจะมาแนะนำนะครับสำหรับ คนที่กำลังทำงานและก็ลังอยู่ในช่วงเวลาที่กำลังจะไต่เต้าขึ้นสู่ความสำเร็จนะครับแน่นอนว่าวิธีการทํางานให้ดีเนี่ยจักรวาลมันกว้างใหญ่มากนะครับแต่ใน E ีนี้ผมจะขอแนะนําเพียงแค่4คู่ครับเวลามองอะไรเนี่ยผมอยากจะแนะนําว่าเวลามองต้องมองให้รอบด้านแล้วก็มองให้มันคู่กันนะครับสคู่นี้ครับเป็น4คู่ที่ถ้าคุณผู้ฟังท่องเอาไว้ในเวลาทํางานผมเชื่อว่าจะทําให้คุณผู้ฟัง มีชีวิตการทํางานนะครับเส้นทางการทํางานที่เติบโตได้อย่างแข็งแรงในระดับหนึ่งเลยทีเดียวแน่นอน4คู่นี้คืออะไรบ้างครับมาไล่กันครับคู่ที่1นนะครับเวลาเราทํางานเนี่ยครับหลายคนมักจะให้ความสาคัญกับการทํางานที่รวดเร็วซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ความรวดเร็วนั้นจะต้องมาคู่กับความแม่นยําด้วยนะครับถ้าเราทํางานเร็วมากๆผู้คนอาจจะชื่นชมนะครับเพราะว่า ส่งงานอะไรมาปับป๊บๆส่งต่อได้แล้วป๊บปบส่งคืนได้แล้วนะครับคนก็จะบอกโอ้โหนี่แปลว่าน่าจะต้องตั้งใจทํางานทุ่มเทพอสมควรเลยแหละมันถึงทํางานได้เร็วถูกไหมครับแต่จุดบอดอย่างหนึ่งของคนที่ทํางานเร็วก็คือบางครั้งมักจะขาดความแม่นยําครับด้วยความที่เราอยากเร็วไงครับเราก็อาจจะออมองข้ามดีเทลเล็กๆน้อยๆได้บ่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะทําให้ความเร็วของเรานั้นมีคุณค่านะครับ ความเร็วของเราจะต้องมีความแม่นยําด้วยเพราะว่างานที่ส่งออกไปได้อย่างรวดเร็ว,รวนี่ครับมันจะช้ากว่ามากๆเลยครับถ้ามันจะต้องถูกส่งกลับมาแก้กลับมาแก้ขออภัยนะครัรเพราะฉะนั้นถ้าเร็วและแม่นและเราทําจนเรื่องนี้เป็นนิสัยเนี่ยมันจะทําให้เรามีความน่าเชื่อถือครับเร็วจะแม่นได้อย่างไรมันคือทักษะครับงานหลายๆงานเนี่ยในหน้าที่ปกติของถ้าไม่นับว่าคุณเป็น CEO เป็น C Le v e l เนี่ยนะครับ งาน70-80%ของคุณจะเป็นงานที่อยู่ในฟิลเดิมๆที่คุณจะต้องทำเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคุณอยู่ในฟิลการตลาดใช่ไหมครับก็จะมีแคมเปญมีโปรโมชั่นใช่ไหมครับมีเรื่องของการทำเ uh, อ่อคอลลบก็ว่ากันไปพวกนี้มันก็ถามว่ามันเปลี่ยนหน้าตาพาร์ทเนอร์เปลี่ยนวิธีคิดไม่ใช่แต่ว,ว่าวิธีการในการทำเนี่ยมันจะมีความคล้ายคลึงเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราการประสานงานกับคู่ค้าการคิดแคมเปญโอ้โหแม่นเป๊ะเร็วเป๊ะเ,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 เลย แต่เวลาทํางานออกมาอูเขียนราคาก็ผิดนะเขียนชื่อลูกค้าก็ไม่ถูกออกวันที่ก็ไม่ไม่ใช่อย่างเงี้ยความเร็วของเราเนี่ยมันจะช้าไปทันทีครับเพราะว่าส่งไปปั๊บเสร็จแล้วก็ต้องส่งตับมาแก้ถูกไหมครัมันจะสู้คนที่เขาอาจจะช้ากว่าเราหน่อยนึงแต่เขาแม่นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คู่ที่1นนะครับเร็วและต้องแม่นด้วยคู่ที่2อคู่ที่2แน่นอนนะครับงานเราถ้าจะมีคุณภาพต้องได้ปริมาณด้วยนะครับ บางคนทํางานเนี่ยโอ้โหละเมียดละไมตั้งใจเวลาทํางานตั้งใจอย่างดีเลยงานมีคุณภาพมากนะครับโดยเฉพาะคนในฟิลนี้คืองานที่เกี่ยวกับงานพวกออกแบบดีไซน์แน่นอนงานพวกนี้มันใช้สมาธิสูงงานบางงานนี่นั่งปั้นออกมางานสวยงามมากเลยดีมากเลยถ้าดูเฉพาะงานนะของคุณเนี่ยโอ้โหน่าชื่นชมแต่เวลาสิ้นปีสิ้นไตรมาสเวลาประเมินผลแล้วทำไมงงหัวหน้าทําไมประเมินให้เราได้กลางๆไม่ได้ ดีเด่นอะไรกว่าคนอื่นอาจจะต้องกลับมาสํารวจแลวครับว่า้การที่เราเน้นคุณภาพมากๆในงานจํานวนน้อยเนี่ยแล้วปริมาณมันไม่มาเนี่ยไอปริมาณงานที่เหลือเนี่ยมันกลายเป็นต้องไปพึ่งคนอื่นให้เขาแบกงานเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกทักษะของเราให้มากขึ้นครับว่าถ้าเราได้งานคุณภาพแล้วเนี่ยทำยังไงให้ปริมาณมันตามมาได้ด้วยเราจะเอาด้านใดด้านเดียวไม่ได้หรือจะเอาปริมาณอย่างเดียวเอางานเยอะไว้ก่อนเลยแต่ว่าคุณภาพไม่ได้เลยแบบนี้ก็รับประกันว่าชีวิตการทำงานมันก็จะไม่เติบโตไปไหนเช่นเดียวกันครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราทํางานทวนวภาพได้นะครับปริมาณจะต้องตามมาด้วยอันนี้คือข้อที่คู่ที่2นะครับคู่ที่3ครับเราฉลาดมากเลยในการเจราจาต่อรองในการดีลประสานงานการประชุมนะฮะเรียกว่าเป็นคนทํางานเก่งฉลาดคนหนึ่งเลยแหละความฉลาดความเก่งนั้นจะต้องมาคู่กับการเป็นคนนิสัยและมนุษยสัมพันธ์ดีนะครับมีคนในที่ทํางานเยอะแยะเลยครับที่ เวลาที่อยู่ต่อหน้าคนที่เขาได้รับผลประโยชน์ก็จะเป็นคนน่ารักพูดจาไพเราะอ่อนหวานถามอะไรได้ครับได้ค่ะวิ่งไปเอาของให้อะไรให้จัดการทุกอย่างเป๊ะๆให้หมดแต่พออยู่กับคนที่ไม่มีผลประโยชน์ให้ปั๊บโอเป็นอีกคนหนึ่งเลยแบบนี้เนี่ยเรียกว่าศัตรูจะรอบด้านเต็มไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกนะฮะในความเฉลียวฉลาดนะครับความ สามารถในการประสานงานหรือความเก่งในงานของเราแล้วทั้งเก่งงานเก่งคนของเราแล้วเนี่ยเราต้องอย่าลืมฝึกนิสัยของเราเนี่ยให้เป็นที่ชื่นชมชื่นชอบของผู้คนรอบข้างเราด้วยนะครับสออย่างนี้ต้องมาพร้อมกันอย่าให้คนเนี่ยเขามองมาที่เราแล้วก็เอาไปนินทาไปพูดรับหลังเราได้ว่าโอ้คนเนี้ยก็ดีเฉพาะกับต่อหน้ากับคนที่มีผลประโยชน์ให้เพราะว่าเวลาที่เขาจะมีการประเมินผลนะฮะ หรือเวลามีการคัดเลือกนะพิจารณาว่าจะเอาใครที่จะถูกโปรโมทขึ้นมา,มาเป็นหัวหน้าหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยมันจะไม่ได้มองแต่เฉพาะงานแหละครับมันจะมองมนุษยสัมพันธ์หรือ,อ,อสิ่งต่างๆที่คุณมีต่อผู้ร่วมงานหัวหน้างานหรือลูกน้องของคุณผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณด้วยเพราะฉะนั้นการเป็นคนนิสัยดีเนี่ยมีเป็นส่วนสําคัญมากนะครับแต่แน่นอนนิสัยดีแต่ไม่เรียกว่าไม่ฉลาดเฉลียวในงานไม่เก่งการประสานอะไรกับคนต่าง ก็ไม่มีความสามารถเลยแบบเน้นก็คงไม่เจริญเหมือนกันเพราะฉะนั้นคู่นี้ต้องมาพร้อมกันทํางานฉลาดทํางานเก่งแล้วก็ต้องเป็นคนนิสัยดีมนุษยสัมพันธ์ดีไปด้วยอันนี้คือคู่ที่3นะครับแล้วก็คู่ที่4ครับการสร้างผลกําไรนะครับหรือรีเทิร์นผลประโยชน์ต่างๆให้กับองค์กรควรจะต้องมาพร้อมกับความแข็งแรงแล้วก็ยั่งยืน อันนี้ในกรณีที่เราอาจจะเป็นเซลนะครับหรือเป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการหาไรายได้หรือผลประโยชน์เข้าเข้ากับองค์กรเนี่ยเวลาที่เราอาจจะไปตีหัวเข้าบ้านนะครับได้ผลประโยชน์กลับมาได้ผลกําไรกลับมาเข้าบริษัทเนี่ยเวลาจะอธิบายอะไรเนี่ยเราต้องมองระยะไกลนะครับต้องอธิบายให้ได้ด้วยว่าไอ้กาไรหรือตัวเลขนั้นที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นความยั่งยืนให้กับองค์กรจริงหรือไม่ด้วยไม่ใช่ว่ามาเป็นด้วยความฟลุก มาด้วยการไปเอาเปรียบนะครับคู่ค้าแบบนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราโอกาสที่จะเจริญเติบโตในหน้าที่การงานเนี่ยมันลําบากถ้าเวลาเราทํางานของเราหาผลประโยชน์ด้วยองค์กรด้วยการไปเอาเปรียบคนอื่นองค์กรจะชื่นชมหรือเปล่าผมก็คิดว่าต้องคงต้องดูเป็นเรื่องๆไปนะครับถ้าเกิดว่าไปฟาดฟันกับคู่แข่งที่เรียกว่าโอ้โหชาตินี้ไม่เผาผีกนแน่นอนก็องค์กรก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรที่เออคุณไปเทค e ออเวนต์เอจจากคู่แข่งมาแต่ถ้า ผมว่าในทางปฏิบัติในโลกของการนาธุรกิจเนี่ยการสร้างผลกําไรบนความยั่งยืนและความแข็งแกร่งนะครับกับสเต็กโฮเดอร์หรือผู้มีส่วนได้เสียรอบด้านเนี่ยไม,ม่ว่าจะเป็นลูกค้านะครับคู่ค้าตัวแทนจําหน่ายต่างๆเนี่ยผมว่ามันมีความจําเป็นอย่างยิ่งและในยุคป,ปัจจุบันนะครับที่ไม่ใช่ว่าอยากจะตีหัวเข้าบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ลืมๆกันไปเดี๋ยวก็ไม่กี่เดือนไม่กี่ปีก็กลับมาคุยกันใหม่ได้มันไม่ใช่นะครับเพราะทุกอย่างมันก็อยู่บนดิจิตอลหมดนะฮะ เราก็คนไม่ไดีลืมง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการจะหากําไรการหาผลประโยชน์เข้ากับองคอ์กรเนี่ยตัวเราเองต้องอธิบาดยด้วยว่าเรื่องนี้มีความยั่งยืนเป็นผลประโยชน์ต่อองคอ์กรที่สร้างความแข็งแรงแข็งแกร่งให้กับองคอ์กรในระยะยาวจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเราสนเอาแต่ผลประโยชน์ระยะสั้นแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าองคอ์กรในภาพรวมนะครับหรือว่าในแง่ของชื่อเสียงภาพลักษณ์นั้นจะเสียหายแค่ไหนนะครับแต่แน่นอน อีกแง่หนึง่งถ้าสนใจแต่ด้านความแข็งแรงภาพลักษณ์เอาไม่สนกําไรเลยองค์กรก็คงอยู่ลําบากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็ต้องมาพร้อมกันนะครับทั้ง4คู่นี้ครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะทํางานอยู่ในแผนกใดนะครับตำแหน่งใดผมเชื่อว่าถ้าท่องเอาไว้วันนี้คุณอาจจะไม่ได้จําเป็นจะต้องใช้ทุกคู่แต่เมื่อเวลามันผ่านไปหน้าที่การง,งานคุณจเจริญเติบโตไปเรื่อยๆผมเชื่อว่า4ี่คู่นี้เป็น4คู่ที่ท,ที่คุณผู้ฟังอาจจะเอาแปะไว้ที่ตรงหน้าโต๊ะเลยก็ได้นะครับ พยายามท่องเอาไว้ว่าเวลาทําอะไรก็ตามเนี่ยให้มันมาด้วยกันเร็วต้องแม่นด้วยคุณภาพต้องพร้อมปริมาณจะฉลาดต้องนิสัยดีและสุดท้ายมีกําไรก็ต้องแข็งแรงแล้วก็ยั่งยืนทั้งหมดนี้องค์กรแข็งแรงสังคมก็แข็งแรงคุณผู้ฟังก็คือคนที่จะได้ประโยชน์จากทุกๆเรื่องมากที่สุดขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับ ทยาเ daily อดแ c a s t ให้ทุกวันทยานไปร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยงของพักตี